กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเราส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับในช่วงของกฐินปีนี้นะคะ ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์นะครั้งนี้ก็ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนะคะภาพพระกฐินให้คุณสมชาติอินทรทูตประธานกรรมการบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ700กว่าตารางเมตรนะคะเพื่อให้อุบาสกอุบาสิกานั้นได้มารักษาศีลเจริญภาวนาการฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะ2วันด้วยกันคือวันที่13และวันที่14พฤศจิกายนนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณมนตรี31ธันวาคมนะคะ2518ค่ะเวลาเกิด 11:30 นเป็นพุธกลางวันการงานการเงินความรักค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับช่วงอายุย่าง40นี้ถ้าในส่วนของงานเนี่ยก็จะเตือนให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยยากกับภาระหน้าที่ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายนะครับส่วนในเรื่องของเงินกระดุมพระเป็นสีนะครับก็จะบอกว่าในแง่ของสภาพคล่องปีจรเนี้ยยังพอเอาตัวรอดได้หลังวันเกิดไปแล้วก็ยังมีศักยภาพในการหารายได้ส่วนความรักล่ะความรักเข้าย่าง41นั้นให้ระวังเรื่องของคำพูดให้มากที่สุดครับทะเบียนรถ1109ค่ะ11คือราชาโชคดีนะแต่09คู่หลังกันเหนียวใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2541ค่ะเวลาเกิด6:39 วันอังคารสุขภาพครอบครัวการทำบุญผมดูย่าง19นะย่าง19เนี่ยเกณฑ์ความรักเสียนะครับหมายถึงถ้ากรณีถ้ามีคู่ครองคนรักอะนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้หมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะฮะหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆส่วนในเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องดูพื้นชะตานะครับพุทธเสียไมเกรนนะปวดศีรษะข้างเดียวแผลในปากเหงือกฟันนะครับแล้วก็พวกทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงฮะเน้นพวกทางเดินอาหารกดไหลย้อนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิขิตดวงอันนี้หลักๆSMS ต่อมาค่ะคุณอธิพรนะคะ4มิถุนายน2500ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารถามเรื่องของการเงินคดีความครอบครัวการงานแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59องค์พระเคราะห์ปีตกราหูเลยและหลังวันเกิดราหูก็เป็นกาลีด้วยนะก็เอาเป็นว่าถ้าทันนะถ้าทันก็คือหมายถึงพยายามหลีกเลี่ยงการมีคดีความได้ดีที่สุดถ้าสามารถจะเจรจานอกรอบนะหรือว่าประนีประนอมรอมชอมกันเพราะดูทรงแล้วเหนื่อยเสียเปรียบยืดเยอะนะทั้งสองช่วงอายุย่างนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับปีจรเนี้ยนะปีจรเนี้ยก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของงานอันนี้งานห่วงและห่วงว่ามันจะร้อยเรียงกับในเรื่องของพวกคดีความที่คุณถามซะด้วยซ้ำไปสุขภาพก็2กลุ่มฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุชานันนะคะ22สิงหาคม2541ค่ะเวลาเกิด 9:09 วันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพการเรียนอาชีพในอนาคตค่ะกินอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกทางเดินหายใจนั่นแหละอาชีพก็คือสาขาที่ควรจะเรียนเนี่ยลองดูกันนะครับถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็จบมาแล้วทำเกี่ยวข้องกับแวดวงธนาคารนะพวกไฟแนนซ์พวกแบงค์พวกเนี้ยและยิ่งจะทำกับแบงค์ที่มีต่างชาติถือหุ้นจะยิ่งสมรูปซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าในตลาดเกือบทั้งหมดนะก็จะมีพาร์ทเนอร์อยู่บนแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิรนุชค่ะ26กันยายน2520นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันจันทร์
ถามเรื่องของงานค่ะเป็นช่างสักคิ้วสักตากับปากด้วยอันนี้คือเพื่อครอบครัวเพื่อความสวยงา มนะถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดต่างถิ่นฐานอาชีพนี้ระยะยาวถือว่าดีถือว่าดีนะครับความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เช่นเดียวกันสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่แล้วเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็ห่างกันหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งปีนี้เอาเป็นว่าดีขึ้นแต่ผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะให้คุณไปบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณทันปทินทิพย์เกิดวันที่11กรกฎาคม2513เวลาเกิดนะคะ 2:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ครับจะเปลี่ยนชื่อค่ะมีมาให้เลือกถึง3ชื่อเลยเดี๋ยวลองดูชื่อเก่าไหมชื่อเก่าก่อนนะทันประทินทิพย์ทอทงเห็นอากาศยอหญิงปอปลาลอเรือสละอะทอทหารสละอีนอนหนูทอทหารสละอีพอพานยอยักษ์กรันโอเคไม่ผ่านนะครับชื่อแรกค่ะเปลี่ยนเป็นชนนภาพิสิทธิ์ชอช้างนอนหนูพอสำเภาสละอาพอพานสละอีสอเสือสละอีตอปะตักทอสันธานกรันคืออย่างนี้นะเรื่องชื่อเนี่ยวันนั้นพอดีได้ความรู้ใหม่ก็คือว่าก็มีแฟนรายการนี่แหละนะครับไปตั้งชื่อนะแล้วปรากฏว่าทางอำเภอบอกว่าชื่อถ้าไม่มีความหมายนะหรือว่าชื่อถ้ามีการใช้จำนวนพยัญชนะพยางค์มากกว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ช่างนะนะฉะนั้นก็ลองดูแต่ถ้าถามว่าชนนภาพิสิทธิ์เนี่ยนะถือว่าดีไหมในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีนะครับนะทั้งเลขศาสตร์แล้วก็ทักษะนามสกุลครับนามสกุลธนาดุลนะคะทอทงนอหนูสระอาดอเด็กสระอุลอลิงสระเอมอมาทอทงสระอีพอสำเภาวอแหวนมหิลากาศตอเต่าธนาดุลเมธีพวัตค่ะเมธีพวัตหลังจากทอทงสระอีคือพอสำเภาใช่ไหมพอสำเภาวอแหวนมหิลากาศตอเต่าเมธีพวัตแหมอันนี้ประดิษฐ์ทั้งคู่เลยนะก็โอเคถ้าทางการก็ให้ตั้งอนุญาตให้ใช้ชื่อนี้ได้และชื่อผู้อยู่เสมอต้องมีความหมายใช้ได้ครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเกิด 2:13 นาทีตี 2:13 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษช่วงนี้ก็ให้เขาเรียกว่าอะไรฮะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ขวนขวายนะหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็การเงินเมื่อไหร่จะหมดหนี้ขายที่ดินจะได้หรือเปล่าสักครู่ครับสภาพคล่องยังมีปัญหาอยู่นะแล้วก็รวมถึงเรื่องงานด้วยนะครับในช่วงอายุย่าง46แล้วก็47หลักทรัพย์ที่ดินแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินถึงจะไม่โดดเด่นมากนะแต่ว่าในช่วงย่าง46นี้พอมีโอกาสนะแต่ประเด็นสำคัญคือในเรื่องของราคาอันนี้สุดแท้แต่นะครับแล้วก็งานทำอะไรดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ยืนยันว่าเรียนโหนได้นะฮะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์ก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการลงทุนเยอะเพราะรอยต่อระหว่าง46 47เนี่ยเหนื่อยของคุณเนี่ยให้ไปเช่าบูชาพระอังคารนะแบบพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนก็ได้นะยัสสานุสรณเณนาปิอันตะลิเขปิอันนี้ตามพระคาถาที่ให้มาถ้าเป็นหัวใจคาถาบูชาอังคารคือติหังสโตโรทินังวันละ8จบเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งแรกนะของเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายวันทีเดียวนะครับเริ่มกันนะฮะที่วันพุธที่7กลางสัปดาห์นี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี้ยงออกรถนะส่วนหนึ่งก็วันนี้เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข่งด้วยทำอะไรรอบคอบระมัดระวัง8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในศุกร์ที่9ครับวันนี้อัคคานิโรธตกในอิสตรีขอเพียงแค่ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะนะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่10วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะฮะบ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11หรือ11นะครับวันนี้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถ
เนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาที่เหลือทำได้นะครับ12:31 นถึง13:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงและจันทร์ที่12 ตุลาวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขข้อห้ามด้วยนะฮะ14:31ถึง13:00 นอันนี้ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงสุดท้ายคือพุธที่14วันนี้เลี่ยงออกรถนะครับแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้6:31 นถึง7:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าไปโทษอดีตที่มันทำให้เจ็บช้ำต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำที่ทำให้เราเข้มแข็งในวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ